รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจริงๆนะสีแดงอ่ะใส่ในนี้ก็ได้ไม่ต้องแบบมาบอกว่าสีแดงเราต้องทำไข่ขาวแยกหรอกแต่การใส่สีเนี่ยใส่ตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการพูดไฟตบศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธ 10:30 ทางช่อง 9M Court HD หมายเลข 30ค่ะครับผมวันนี้นะฮะเราจะทำวาฟเฟิลนะครับซึ่งวาฟเฟิลของเราจะเป็นเอ้ยบอกไม่ได้เนี่ยเอ้ยมันบอกไม่ได้จริงๆไปที่จุดกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยบอกแล้วว่าวันนี้มาเต็มจริงๆนะฮะงั้นจะเจ๊ทำก่อนเลยแล้วกันนะฮะเมนูอะไรเอ่ยเราจะทำเป็นวาฟเฟิลบาร์บีคิวคูปองโอ้ยขอชื่อภาษาไทยหน่อยได้มั้ยวาฟเฟิลหมูฝอยตายแล้ววาฟเฟิลหมูบาร์บีคิวอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะน่ากินขนาดไหนเอาล่ะครับเรามาดูกันว่าวาฟเฟิลหมูฝอยเอ้ยวาฟเฟิลบาร์บีคิวปูพอกของคุณนานาที่เนื้อหมูมีความชุ่มฉ่ำของซอสบาร์บีคิวและวาฟเฟิลสีชมพูดูน่ารับประทานจะมาสู้กับวาฟเฟิลหมูทอดทงคัตสึซอสแกงกะหรี่ของคุณเท็ดดี้ที่เสิร์ฟหมูทอดแบบทั้งชิ้นและแกงกะหรี่ที่หอมเครื่องเทศจนต้องขอเบิ้ลอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าคุณนานาจะเอาชนะคุณเท็ดดี้ได้หรือไม่คุณเท็ดดี้คุณนานาครับครับตกลงขนมวาฟเฟิลกับขนมรังผึ้งเนี่ยมันอันเดียวกันไหมฮะเอาเป็นว่าผมตอบแบบกลางๆแล้วกันนะฮะจากการที่ Google ประมาณ1นาที จริงๆแล้ววาฟเฟิลแปลว่าขนมรังผึ้งแต่ว่าลักษณะที่เราพบเห็นเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันถูกไหมฮะรังผึ้งที่เราเห็นกันในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบขนมที่เป็นดูนิ่มๆรสชาติหวานๆอันนั้นก็จะเป็นแบบวาฟเฟิลสไตล์ไทยๆแล้วกันแต่ว่าแบบวาฟเฟิลที่เราเห็นตามร้านคาเฟ่ฝรั่งที่เสิร์ฟคู่กับอาจจะเป็นเบคอนหรือว่าไอศครีมลูกโตๆนั่นก็จะเป็นแบบรังผึ้งสไตล์ฝรั่งเป็นไงฟังไม่ทันอ่ะไปแบบคอนเซนเทรตกับอันนี้อยู่แค่ใส่น้ำซุปลงไปก็เนี่ยแหละนะเกิดเป็นคุณเท็ดดี้ก็น่าสงสารแบบนี้แหละครับผมละสงสารน้ำมันถั่วเหลืองตามมรกตรับรองจะติดใจพอน้ำตรงนี้ร้อนใช่ไหมคะเราปิดไฟตรงนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยอะไรกันเดี๋ยวมาทอดเดี๋ยวมาต้มอ่ะใส่ลงไปต้มอีกซอสบาร์บีคิวอันนี้ใส่แบบอันที่ชอบอ่ะรสชาติที่ชอบไม่มีปัญหาซอสบาร์บีคิวสำเร็จรูปอ่ะเหรอน้ำผึ้งเมื่อกี้เราทาน้ำมันลงไปเราจะได้ไม่เปลืองน้ำผึ้งเห็นไหมก็จะเหลือติดมาหน่อยเดียวเองจริงๆเอาช้อนไปจุ่มในน้ำก็จบแล้วไหมอ่ะไม่แห้งเลยไม่ตอบไม่ตอบออกไปเราต้องการกลิ่นหอมๆของเครื่องเทศนิดหนึ่งเราแบบเพิ่มรสชาติจิ๊ดจ๊าดหน่อยหนึ่งนะด้วยมะขามเปียกเข้มข้นเนเจอร์เทสโอ้มันก็เปรี้ยวเลยนะอันนี้แบบเปรี้ยวๆหวานๆตัดกับซอสใช่ไหมฮะใช่แล้วก็คนนิดหนึ่งแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปอันนี้เราเคี่ยวในหม้อไวทะลักนะฮะหม้อหุงต้มไวทะลักขนาด20เซนตราหุ่มมาลายเคี่ยวไฟอ่อนๆประมาณ3ชั่วโมงและนี่ก็คือการเตรียมตัวของคุณนานาครับหมูที่ต้มเคี่ยวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อหมูของเราเนี่ยนะคะโอ้มันดึงง่ายอย่างนี้เลยเหรอใช่นี่พอมันสุกแล้วมันก็จะแกะง่ายค่ะหนีซอสซอสนี่ดิได้คืบเอาซองนะครับคุณเท็ดดี้ครับโอ้ยชัดนะชัดนะเป็นไงครับคุณเท็ดดี้ก็ถือว่าพอสูสีพอสูสีนะตัวซอสสำเร็จรูปที่เขาเอามาใช้นะฮะก็ถือว่ากลมกล่อมอยู่แล้วอร่อยอร่อยแต่ก็ประมาณหนึ่งนะคือถ้าไม่มีประโยชน์สุดท้ายเนี่ยจะดูน่าเชื่อถือมากเลยนะฮะน้ำส้มสายชูครับนี่คือทำอะไรเนี่ยทำแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการทำวาฟเฟิลนะครับซึ่งวาฟเฟิลนี้ก็จะใช้ร่วมกันทั้งคุณนานาและคุณเท็ดดี้นั่นเองไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮน
ไข่ดีมากนะวันนี้สดจริงยอมรับแล้วก็เอาไข่ขาวเอาไข่ขาวให้เราอีก2ฟองเป็น7ฟองให้เราเหรอใช่ให้เราเธอจะใช้กับเราก็ได้เราไม่ว่าเป็นวาฟเฟิลสีแดงเหมือนเราก็ได้อ่ะแยกไข่ขาวไข่แดงเบกกิ้งโซดาครับโฟมฟูครับเกลือป่นจะใส่ลงไปแล้วเมื่อกี้น้ำตาลทรายลงไปในแป้งอเนกประสงค์ตรากบใช้ด้วยกันสูตรเดียวกันใช้ด้วยกันสูตรเดียวกันใช้ด้วยกันสูตรเหมือนกันคุณเท็ดดี้เขาบ่นอะไรของเขาครับเนี่ยจากนั้นเติมน้ำมันนะคะวันนี้เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจสูตรนี้ต้องไปแบบกรองอะไรไหมหรือว่าไม่ต้องหรอกไม่คิดมากก็เท็ดดี้ก็จะใช้แบบนี้เลยถูกไหมอ่ะเจ๊มีอะไรพิเศษก็พูดมาเราขี้เกียจที่แบบทำเป็นแบบตัวเองไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใส่ครีมออสท่ายังอ่ะใส่ไข่ขาวเมื่อกี้นะคะที่เราแยกเอาไว้เติมครีมออฟท่าท่าเพื่อให้ฟองของเขาเนี่ยแข็งตัวอยู่นานสีผสมอาหารสีแดงคือเอาจริงนะสีแดงอ่ะใส่ในนี้ก็ได้ไม่ต้องแบบมาบอกว่าสีแดงเราต้องทำไข่ขาวแยกหรอกเออคุณอนาครับอย่างที่คุณเท็ดดี้ถามเมื่อกี้ทำไมเราไม่เอาสีแดงไปลงในแป้งเลยล่ะครับเราอยากให้เนื้อตอบจริงๆตอบจริงๆเราอยากให้วาฟเฟิลของเราอ่ะเนื้อปูขึ้นกว่าสูตรปกติเนื้อปูขึ้นกว่าปกติเพราะว่าเขาใช้ไข่ขาวซีฟูดมาผสมแต่การใส่สีเนี่ยใส่ตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้กดอะไรเยอะแยะกดสิก็เราเป็นคนช่วยกันคิดว่าเราต้องทำเมนูประมาณนี้ก่อนหน้านั้นเรายังถามเลยว่าไม่มีไข่ขาวได้เหรอเอาละสิครับเกิดศึกขึ้นกลางรายการซะแล้วแบบนี้ผมขอเพ่นก่อนดีกว่ากลัวโดนลูกหลงมาช่วยเราหน่อยสิไม่ยังปวดแขนอยู่เนี่ยมาถือไว้แววตาคุณเท็ดดี้ช่างน่าสงสารน่าสงสารแบบนี้ไม่ใช่คุณเท็ดดี้ที่ผมรู้จักเลยนะครับจะว่าไปแป้งของคุณนานานี่ทำเผื่อคุณเท็ดดี้เลยก็ได้นะครับใช่ไหมครับถ้าคนเราคิดจะทำอย่าพูดเลยครับมันอาจจะทำให้พี่สาวผมดูไม่ดีโถ ตัดพ้อว้าววาฟเฟิลสีน่ารับประทานมากเลยครับเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันแล้วว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงมายองเนสนะคะแล้วก็รสแมรี่ช่อหนึ่งโอเควาฟเฟิลบาร์บีคิวปูพอกเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูวาฟเฟิลบาร์บีคิวปูพอกสูตรพิเศษจากคุณนานาที่เนื้อหมูได้ผ่านการเคี่ยวมากว่า3ชั่วโมงแถมสีของวาฟเฟิลก็สวยสะดุดตาผมว่าเมนูเนี้ยชนะการลอยวาฟเฟิลทงคัตสึแกงกะหรี่นะฮะเพื่อความอีซี่นะฮะเราก็จะหั่นนิดนึงทำอะไรอ่ะจะบอกแบบกลิ่นอะไรวันนี้ที่นี่ใส่เหมือนป้าเลยช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าไข่เจียวญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยใส่ไข่ไก่สูตรธรรมชาติจากด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาเนื้อกุ้งหั่นและต้นหอมซอยลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นตีผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนที่ปรุงรสลงทอดจนสุกโดยใช้ไฟปานกลางจัดไข่เจียวญี่ปุ่นลงในภาชนะที่มีข้าวสวยรองไว้แล้วตกแต่งด้วยมายองเนสโรยต้นหอมซอยวางไข่กุ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูหมั่นโถเป็ดย่างมาฝากกันค่ะวิธีทำหมั่นโถเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมน้ำน้ำมันพืชนวดจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมรีดเป็นวงรีทา
น้ำมันพืชเล็กน้อยพับครึ่งวางลงบนกระดาษรองหมั่นโถพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้นำหมั่นโถไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ 8-10 นาทีพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสน้ำผึ้งเป็ดย่างคนผสมน้ำผึ้งเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำส้มเข้มข้นเข้าด้วยกันเติมเนื้อเป็ดย่างเคล้าผสมให้เข้ากันใส่เป็ดย่างซอสน้ำผึ้งลงในหมั่นโถที่ผ่าเตรียมไว้ตามด้วยเกี๊ยมฉ่ายดองขิงดองและใบขึ้นฉ่ายให้สวยงามจัดหมั่นโถเป็ดย่างลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วและงาดำคั่วบุบแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูหมั่นโถเป็ดย่างแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ